รางวัลดีเด่นประเภทโครงการพลังงานความร้อนร่วมจากพลังงานหมุนเวียนโคเจเนเรชั่น 4. โครงการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากหม้อไอ้น้ำเดิม 11.4 เมกะวัตต์บริษัทภูเขียวไบโอเอนเนอร์ยีจำกัดดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลมีกำลังการผลิต65เมกะวัตต์หลังจากเพิ่มกำลังการผลิตโดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากังหันไอ้น้ำขนาด 11.4 เมกะวัตต์ทำให้มีกำลังการผลิตเป็น 76.4 เมกะวัตต์ใช้เชื้อเพลิงจากชานอ้อยจากกลุ่มน้ำตาลมิตรผลกว่า1ล้านตันต่อปีและเชื้อเพลิงจากแกลบกว่า 1.5 แสนตันต่อปีโครงการได้เลือกใช้เครื่องมือที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากต่างประเทศทำให้ลดต้นทุนการผลิตได้มากอีกทั้งมีแหล่งเชื้อเพลิงมากมายทำให้โครงการสามารถดำเนินงานได้อย่างยั่งยืน